ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งแล้วเริ่มมีสิ่งดึงเราออกเนี่ยนี่แหละค่ะก็เป็นตัวที่ขัดกรรมอะนะคะมันก็ยับยั้งให้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมมันหยุดไปมันชะงักไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็เลิกไปเลยก็แล้วแต่นะคะใครที่ทำได้เนี่ยเอาตามความเชื่อดิฉันเลยนะดิฉันว่าเขามีบุญนะคะไม่รู้นะคิดว่าเขามีบุญนะที่เขาได้ปฏิบัติแล้วเขาก็จิตเขาตั้งมั่นในการที่จะปฏิบัติไปตลอดชีวิตเนี่ยบุญสำหรับตัวเขาเองแหละผลพลอยได้คือภพภูมิต่างๆผลพลอยได้จากเขาอะไรเงี้ยค่ะเนาะโอเคค่ะฟังเรื่องของทางบ้านนะคะฟังเรื่องของทางบ้านพี่คนนี้บอกว่าสวดมาเป็นปีสวดมาเป็นปีแล้วสวดทุกขณะจิตสวดทุกขณะจิตไปด้วยแต่จิตมันออกไปทางโลกบ่อยมากยิ่งตอนทำงานก็เผลอบ่อยมากๆตอนทำงานเนี่ยถ้าเราใช้ความคิดเนี่ยมันก็ต้องไปมีสมาธิอยู่กับงานเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดและเผลอออกไปเนี่ยพยายามดึงมันกลับมานะคะดึงมันกลับมาถ้าทำงานใช้แรงน่ะดึงมันกลับมาและเขาบอกว่าถ้าฟังคุณนาฏเนี่ยจิตมันก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่หมายถึงว่าคงไม่ค่อยออกไปฟุ้งเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจค่ะถ้าเรารู้ตัวว่างานที่เราทำเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้การคำนวณใช้ความคิดใช้สมาธิจดจ่อใช้เป็นงานเอกสารอะไรเงี้ยถ้าใช้แรงน่ะเราพยายามภาวนาด้วยบ่อยให้มันชินเมื่อมันชินมันเพลินมือก็ทำไปตาก็ดูไปงานที่ทำยังไงอะไรยังไงแต่ว่าจิตมันจะภาวนาเหมือนมันแยกกันเหมือนพี่คนที่มาเล่าคลิปที่ผ่านมาแกบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยคุณหน้าสมองกับจิตมันแยกกันทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะประมาณนั้นนะคะก็ค่อยๆพิจารณาไปนะมันอาจจะทำไม่ได้บางทีมันต้องไปนั่งพิจารณานะว่ามันต้องทำยังไงวะหากลอุบายหลอกมันนะคะเอาง่ายๆว่ามันต้องทำแบบนี้หรือเปล่าว่ามันถึงจะอยู่หรือว่ามันต้องทำแบบนี้หรือมันถึงจะไม่ไปข้างนอกอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นระยะนะต้องหาอุบายมาแก้มันเป็นระยะนะดิฉันก็เป็นเหมือนกันดิฉันก็ช่วงไหนเป็นยังไงดิฉันก็หาอุบายมาหลอกมันเหมือนกันค่ะคนที่สองนะคะพี่ที่สองบอกว่าพี่ก็เป็นเหมือนกันค่ะคุณนาฏพอสวดบทพระคาถานี่แหละแฟนพี่เนี่ยดีขึ้นมากๆค่ะรู้สึกได้เลยลูกก็มีงานทำที่ดีขึ้นค่ะพี่คนนี้เคยคุยกันมานานแหละแกมาเล่าหลังไมค์แกบอกว่าสามีแกเนี่ยแกก็บอกเลยนะแกก็พูดปกติแล้วแกบอกว่าพี่ไม่ได้อายนะคะคุณนาฏพี่มาอยู่เมืองนอกเนี่ยพี่ทำงานนะคะแล้วก็ใช้เงินตัวเองเวลากลับบ้านก็ใช้เงินตัวเองแล้วก็แชร์กับสามีอะไรเงี้ยเรื่องอื่นสามีก็แชร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องกินเรื่องอยู่ก็แชร์กันอยู่แล้วคือใช้ชีวิตแบบน่าจะเป็นประมาณกระเป๋าใครกระเป๋ามันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะแล้วทีเนี้ยแกบอกว่าแกมาเล่าให้เราฟังว่าแกสวดแล้วมันก็จะเป็นดีขึ้นแฟนแกเนี่ยจะดีขึ้นจากที่ไม่ค่อยให้เงินหรืออะไรประมาณนี้มันก็จะแฟนแกก็จะแบบใส่ใจแกให้เงินแกดูแลแกอะไรเงี้ยมันหลายอย่างนะเอาง่ายๆเราอยู่ด้วยกันสามีภรรยาแกคงรู้สามีแกว่าเป็นยังไงแกบอกว่าแฟนแกน่ะดีขึ้นมากๆเราก็ดีใจมากเลยนะคะก็คือดิฉันแนะนำพี่แกไปหรอกว่าต้องใช้พลังบุญที่เราดึงมาเนี่ยแผ่ให้เทวดาประจำตัวเขาเราอยากให้เขาเป็นแบบใดเราก็แผ่ให้เทวดาประจำตัวแล้วเขาแล้วก็บอกว่าให้เขาแบบกลับมาเป็นแบบนี้หน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็แผ่ไปทุกวันเราต้องตั้งว่าเราจะสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาให้เทวดาเขาตลอดเวลาตลอดชีวิตนี้เพราะว่าบางทีน่ะหลวงตาบอกว่าเราถ้าเราไปเจาะเข้าตัวคนนั้นอ่ะมันไม่เข้าอ่ะเพราะว่าเขาอยู่กับทางโลกอ่ะคลื่นเขาน่ะอยู่กับทางโลกเต็มๆอารมณ์เขาอยู่กับทางโลกอ่ะโกรธหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เข้าหลวงตาบอกว่าต่อให้เราแผ่ให้คนนั้นมันก็ไม่เข้าฉะนั้นต้องแผ่ให้ญาติ
ที่อยู่ในภูมิใดของเขาที่เป็นเทพเทวดานะคะหรือว่าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเขาเทวดาน่ะแล้วก็แผ่ให้เทพเทวดานั้นประจำตัวเขาที่ดูแลเขาอยู่แล้วก็มาสั่งสอนเขามาแบบทำให้เขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะก็ดีใจนะคะพี่ทำไปเรื่อยๆเนาะให้กำลังใจแล้วค่ะเพราะว่าเข้าใจนะเข้าใจในภาวะที่แต่ละคนเป็นอยู่นะคะเวลามาเล่าให้เราฟังเราเข้าใจอยู่เวลาอยู่เป็นครอบครัวแล้วมันมีความสุขมันก็จะรู้สึกอบอุ่นมันมีเพื่อนมันมีพี่มันมีน้องที่อยู่อาศัยด้วยกันเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นหลายๆความรู้สึกนะเกื้อกูลกันไปเนาะก็เมตตากันไปนะคะโอเคพี่คนที่3นะคะบอกว่าปฏิบัติแล้วดีขึ้นดีขึ้นค่ะใจเย็นลงกระแสความร้อนในกายน้อยลงความปรี๊ดปรับลงได้ในระดับหนึ่งค่ะอะไรเงี้ยถ้าใครที่ปรี๊ดบ่อยๆใครที่วีนบ่อยๆใครที่อารมณ์ต่อวีนเนี่ยปรี๊ดเนี่ยอาจจะปรี๊ดในใจก็ได้หรือวีนเนี่ยก็จะวีนในใจก็ได้แต่ว่าเรารู้ตัวเราเองนะคะว่าเราอยู่ในภาวะอารมณ์แบบเนี้ยฉะนั้นใครที่ขี้โมโหขี้วุ่นขี้หงุดหงิดขี้โวยวายเนี่ยถ้าปฏิบัติแล้วไปพิจารณาตัวเองนะมันจะลดลงพวกเนี้ยมันจะลดลงเรื่อยปฏิบัติเนี่ยหมายถึงว่าแบบจริงจังหน่อยนะคะจริงจังทุกขณะจิตที่ระลึกได้มันจะลดลงระดับลงจนเรามาถึงจุดหนึ่งแล้วเอ้าทำไมฉันเปลี่ยนวะดิฉันเคยเป็นดิฉันไม่รู้เลยนะอารมณ์แบบเนี้ยมันเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่แต่มารู้ตัวอีกทีนึงว่าเอ้าฉันกลายเป็นคนเดิมสมัยเหมือนตอนที่ดิฉันยังเด็กๆอยู่คือหรือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่คือยังไม่ได้เข้ามาสังคมทำงานแล้วเราไม่ได้เจออะไรที่มันบีบรัดกดดันเรานะคะมันจะเป็นเหมือนจิตเดิมเรานะเอาง่ายๆเหมือนจิตเดิมเราแบบไม่สนใจโลกอะไรอย่างเงี้ยเราปฏิบัติแล้วเราเปลี่ยนมาแบบเนี้ยเราถึงรู้นะวันที่มันที่มาเหมือนมันแวบขึ้นมาว่าเอ้าฉันเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอนิสัยฉันเปลี่ยนไปจากที่ขี้หงุดหงิดตอนนั้นแล้วก็แบบมันปรี๊ดเร็วน่ะมีอะไรเข้ามาแล้วรู้สึกมันโกรธเร็วแล้วมันก็ค้างนานเป็นวันเป็น2วันเป็น3วันเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยปฏิบัติจริงๆจังๆมากขึ้นมันก็จะเปลี่ยนไปอยู่ในระดับปกติของเหมือนไม่ค่อยได้ใช้พลังงานในร่างกายเหมือนที่หลวงตาพูดแล้วค่ะมันใช้พลังงานน้อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่เวลาเรามีอารมณ์อย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันจะรู้สึกไหมคะว่าร่างกายเราร้อนจิตใจเราเต้นเร็วสมองเราแบบปั่นป่วนมากเลยสมองเราคิดแบบมันวิ่งเหมือนกระแสไฟฟ้าในหัวมันวิ่งเร็วมากเลยอะไรเงี้ยเวลาเราโกรธหงุดหงิดหรืออะไรก็ตามค่ะต้องพิจารณาแบบนี้นะคะนั่นแหละเวลาปฏิบัติไปแล้วคลื่นมันอะต่ำคลื่นในหัวน่ะมันแบบเรียบมากเลยมันไม่อยากขึ้นอยากลงเร็วแบบเนี้ยมันรู้สึกมันกายมันเบาๆเย็นๆนะคะมันรู้สึกเหมือนมันใช้พลังแบตเตอรี่น้อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะไปลองคิดพิจารณาเล่นๆดูนะคะไปลองดูตัวเองดูปฏิบัติไปแล้วมันจะดีจริงๆมันจะอารมณ์พวกเนี้ยมันจะน้อยลงเมื่ออารมณ์ไม่ดีมันน้อยลงมันก็ไม่ไปใส่คนอื่นแล้วเพราะว่าตัวเองไม่มีอารมณ์แบบนั้นน่ะเวลาอารมณ์ไม่ดีมันอยากระบายแหละมันอยากไปลงที่ใครคนใดคนหนึ่งเพื่อนำสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอัดอั้นตันใจมันจะต้องไปจี้ไปสับโขกเขาไปตะโกนใส่เขาไปโวยวายใส่เขาเนี่ยคือตัวเองมีไงตัวเองก็อยากเอาออกแล้วทีเนี้ยเมื่อตัวเองไม่มีเนี่ยตัวเองมีแต่พลังงานดีๆตัวเองก็ส่งพลังงานดีนั้นไปให้คนอื่นเหมือนกันเหมือนตะกะเดียวกันกับเนี่ยละพลังงานไม่ดีก็อยากส่งให้คนอื่นฉะนั้นเมื่อตัวเองมีสิ่งดีๆตัวเองก็ส่งสิ่งดีๆให้คนอื่นเนาะประมาณนี้โอเคนั่นแหละด้วยค่ะฟังแล้วก็อย่าด่าลุงด่าผัวหลายเด้อค่ะล่าหน่อยๆลงเอาไปปรับใส่นะคะโอเคเนาะมาฟังพี่คนที่4เนาะพี่คนนี้รู้สึกประทับใจรู้สึกพี่เขามีความเพียรมากเลยพี่คนนี้เขาเคยเล่าว่าเขาปฏิบัติมาสายวัดป่ากรรมฐานนะคะเขาก็ไปแฟนเขาก็ทำศีลเสมอกันไปทำช่วงดิฉันจำไม่ได้แต่พี่เขาบอกว่าเรื่องผีเรื่องอะไรเนี่ยพวกพี่เขาเนี่ยเห็นจนชินแล้วเพราะว่าเวลาไปทำกรรมฐานเนี่ยไปเดินจงกรมเนี่ยอยู่ป่าช้าทั้งแฟนด้วยแล้วก็ตัวเองด้วยพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายนะคะนั่นแหละแกเลยบอกว่าเรื่องพวกเนี้ยเห็นจนแบบเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าจะพูดนั่นก็คือยาวอะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะคะที่มาเล่าใ
ดิฉันฟังแล้วก็มาเล่าให้หลายๆท่านได้อ่านเนาะก็นั่นแหละเอามาแชร์กันเนาะพี่เขาบอกว่าพี่ฟังมา8สัปดาห์รู้สึกพี่ฟังมา8สัปดาห์รู้สึกโชคดีมากเลยเหมือนมีเพื่อนคุยเพราะผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังรายการแบบเนี้ยที่ฟังรายการแบบนี้ได้ต้องมีความเชื่อและต้องมีความเบื่อทางโลกพอสมควรเขาบอกว่าสำหรับผมมีความรู้สึกว่าทุกการเล่าเรื่องประสบการณ์ในการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาของน้องนาคโดนใจทุกคำเลยมันคือความจริงทุกอย่างสว่างสวยไร้ข้อสงสัยคือเดี๋ยวเน้นเดี๋ยวเว้นวรรคตรงนี้คือจะบอกทุกท่านนะคะว่าดิฉันไม่ได้เก่งนะคะดิฉันไม่ได้มีความรู้เรื่องศาสนาลึกซึ้งดิฉันแค่พูดตามความรู้สึกแล้วก็เอาเรื่องของหลายๆท่านมาเล่าเนาะโอเคคือและพี่เขาบอกว่าคืออยากจะบอกว่าหลังจากฟังและปฏิบัติมาเข้าสัปดาห์ที่8พี่รู้สึกสบายใจเบากายเบาใจเหมือนว่าคลื่นความสุขจะมาอยู่เนืองๆไม่ขาดสายแล้วก็แฟนพี่เขาก็บอกว่าหลังจากสวดพระคาถานี่แหละค่ะตอนแรกแฟนแกยังตอนแรกแกบอกว่าแกแนะนำให้แฟนแกดูดีชันนะแต่แกไม่รู้ว่าแกนั่นหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะก็แล้วแต่จริตถ้าใครชอบก็มาสวดมาฟังกันเนาะแกก็บอกว่าก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันและการงานไม่ค่อยสะดุดการงานของพี่ผู้หญิงไม่ค่อยสะดุดทุกวันนี้พี่กับแฟนก็ช่วยกันสวดทุกเหมือนชวนกันมั้งชวนกันสวดทุกขณะจิตที่ลึกได้จะทำไปเรื่อยๆครับขอบคุณสำหรับกำลังใจขออภัยที่ออกความคิดเห็นเยอะไปหน่อยคือเรื่องการปฏิบัตินอกจากแฟนแล้วพี่ก็ไม่รู้จะไปพูดกับใครมีรายการน้องนี่แหละที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นขอบคุณครับขอบคุณค่ะสำหรับแรงกำลังใจแล้วก็มาเขียนยาวเล่าให้เราฟังจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านที่เขาปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยอาจจะนานบ้างน้อยบ้างเขาก็อยากรู้ว่าคนอื่นปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเขาได้ผลกันจริงเปล่าวะไม่ใช่มีอีพี่คนนี้มานั่งคุยอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าเขาทำกันได้จริงไหมเขาแบบปฏิบัติแล้วเขาเห็นผลจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าคนที่เขาแบบมาเพิ่งมาทำเนี่ยเขาอาจจะหรือว่ายังไม่ทำเลยเนี่ยเข้ามาดูเขาจะไม่เชื่อนะเอาง่ายๆคือดิฉันพูดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เชื่อแต่ว่าเมื่อมีพี่หลายๆท่านที่ปฏิบัติมาหลายปีดีดักหรืออะไรก็ตามแล้วมาเขียนว่าเนี่ยปฏิบัติไปแล้วเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะมันดีจริงเหมือนเราได้บุญนะเราเขียนมาเนี่ยเป็นแรงกระตุ้นให้หลายๆคนที่ขาดที่พึ่งทางใจนะคะเวลามาเจอแล้วก็เฮ้ยลองทำดูสิมันจริงไหมหรือว่าเบื่อโลกมากๆเบื่อชีวิตมากๆท้อมากๆไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วมาอ่านเจอไหนลองทำดูสิเพื่อจะได้หลุดพ้นในความทุกข์วังบนความทุกข์น่ะทุกข์เข้ามาไม่ขาดสายจากเรื่องนี้ก็เรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนั้นอะไรเงี้ยมันเข้ามาตลอดเลยถ้ามันไม่มีการเบนกระแสเป็นอ่ะมันจะทุกข์มากเลยค่ะมันจะหาทางออกไม่เจอมันจะวนเรื่องนี้จบเรื่องนั้นต่ออะไรเงี้ยวางไม่เป็นเลยทุกอย่างเข้ามาจับหมดวางไม่เป็นคิดเบนไม่เป็นคิดวางไม่เป็นคิดแบบตามธรรมชาติของความเป็นจริงไม่เป็นเนี่ยเวลาเราเขียนมาเนี่ยเขามาอ่านเขาจะได้มีแรงกำลังใจในการปฏิบัตินะเวลาใครอยากมาเขียนก็เขียนลงได้นะคะเอาแบบไม่ใช่แต่ไม่ต้องมาด่าดิฉันนะเขียนลงได้ที่แบบอันนั้นแบบให้คนอื่นเขามีกำลังใจเป็นธรรมทานทำบุญกุศลต่อกันไปให้ความรู้นะคะให้ความรู้ท่านบอกว่าเป็นบุญกุศลเหมือนกันให้ความรู้แนะนำให้คนอื่นทำความดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแรงกระตุ้นให้คนอื่นทำความดีนะขอบคุณนะคะดีใจมากๆเลยที่พี่เขาแบบพี่เขาก็ปฏิบัติมานานกว่าเราแหละหลายปีแล้วล่ะตั้งแต่ปี55หรือ54เขาปฏิบัติมานานแล้วทีเนี้ยเขาก็มาปฏิบัติสายปู่แต่ก่อนพี่เขาปฏิบัติสายวัดป่าค่ะก็มาแล้วก็มาปฏิบัติสายปู่แบบกรรมฐานแบบยืนเดินนั่งนอนนะคะทุกครั้งที่จิตระลึกได้ถ้าทำไปจริงๆอ่ะทำไปสักระยะหนึ่งก็จะรู้จะเห็นจะเข้าใจจะเพลินจะเบาดีมากเลยค่ะถ้าทำได้เนาะแต่ถ้าจ
จิตเราตั้งมั่นยังไงเราก็ทำได้ค่ะพี่มันไม่ได้ยากอ่ะจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยการสวดมนต์ทุกขณะจิตที่ระลึกได้ไม่ได้ยากถ้าทำไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างปัญญามันจะนำทางเองค่ะปัญญามันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็นำทางเราที่ถูกที่ต้องที่ควรเราก็ตามทางครูบาอาจารย์ลงไปฝากชีวิตถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยตลอดชีวิตนี้นำทางลูกด้วยนะคะลูกด้วยนะครับอะไรเงี้ยฝากดวงฝากจิตกับปู่นะคะอย่าให้ลูกมีอะไรไม่ดีเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละกล่าวบ่อยๆเห็นหน้าท่านก็กล่าวบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะตั้งท่านนะคะตั้งท่านไว้อยู่ในใจดิฉันนะตั้งปู่ไว้อยู่ในใจตั้งไว้อยู่ในใจแล้วก็ดวงตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ข้างเนี้ยบนหัวเนี่ยเป็นพุทธเจ้า5พระองค์ข้างเนี้ยเป็นหลวงปู่ทวดข้างเนี้ยเป็นหลวงพ่อพุทธจันโตตรงเนี้ยเป็นหลวงปู่ดูตรงในใจเนี่ยเป็นหลวงปู่ดูแล้วก็หลวงตามาแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ดิฉันกล่าวทุกวันน่ะนะคะก็อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะดิฉันทําแบบนี้นะดิฉันรู้สึกว่าดีมากเลยรอบตัวมีแต่พลังงานบุญที่ดีอะไรเงี้ยค่ะลองทําดูนะคะถ้าใครที่แบบมีครูบาอาจารย์ท่านใดตั้งท่านอยู่ในจิตเราอยู่ในใจเราอยู่บนหัวเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะโอเคฟังพี่ต่อท่านต่อไปนะคะเมื่อพี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่เขาสวดมาน่าจะประมาณปีแล้วล่ะเมื่อก่อนเนี่ยสวดเนี่ยอยากมีเงินมีโชคมีลาภแต่ตอนเนี้ยสวดเพื่อความสุขสบายใจกายเบาจิตเบาค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาสวดมนต์เนี่ยขอเงินจากปู่ทุกครั้งอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าเงี้ยขอเงินปู่ทุกครั้งที่สวดแต่ทุกวันนี้ขอพรปู่ให้มีความสุขให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงอะไรเงี้ยก็ถ้ามันก็อยู่ที่ว่าจะอยู่ที่ว่าสถานะเราอยู่แบบใดนะถ้าอยู่เราถ้าเราไม่เดือดร้อนอะไรเลยเราก็ขอให้มีกินมีใช้นะแต่ถ้าเราเดือดร้อนอะไรเราก็จะขอมีโชคมีลาภจากทุกทิศจากทุกทิศทุกทางอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราอยู่ทางโลกนะถ้าเรามีบุญอยู่แล้วบุญเก่าเรามีเนี่ยหลวงตาบอกว่าเวลาเรามาสวดมนต์ภาวนาแล้วขอพรเนี่ยบุญเก่าเราจะมาได้เร็วขึ้นเนี่ยแหละจากของเราแหละที่เราได้เราถูกหวยเราถูกนั่นถูกนี่ได้ถูกลอตเตอรี่ถูกอะไรก็ตามเนี่ยบุญของเรานั่นแหละที่เราทำอันเก่าก็มีและอันใหม่ก็มาสวดภาวนาเนี่ยค่ะทำบุญทำกุศลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือเพิ่มเข้าไปมันก็จะมาเรื่อยๆเพราะว่ามันมีนะมันไม่ได้ใช้ของเก่าอย่างเดียวบางท่านที่รวยอยู่แล้วแล้วเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาใช้ของเก่านะคะเขาใช้ของเก่าแต่เราอยู่แบบเนี้ยเราของเก่าเราก็มีแหละอาจจะมีไม่เยอะแล้วเรามาสร้างใหม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะบันทึกเข้าไปให้มันเยอะๆชาติหน้ายังไงก็ดีแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยมีความเชื่อแบบนั้นเนาะโอเคนั่นแหละค่ะก็นะทำไปเรื่อยๆค่ะเมื่อบุญมันทำบุญเยอะๆภาวนาเยอะๆกรรมฐานเยอะๆชีวิตเราก็จะมีอยู่ได้อะไม่ลำบากอะค่ะอยู่ได้ไม่ลำบากมาเรื่อยๆเงินทองโชคลาภมาเรื่อยๆความสุขความสบายใจก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำเองอะเนาะใจข้างในเนี่ยต้องทำเองในการปฏิบัติธรรมพวกสิ่งของเงินทองมันอยู่ข้างนอกอะค่ะเดี๋ยวมันก็ดึงเข้ามา ประมาณนี้เนาะโอเคเรื่องของพี่คนนี้นะคะพี่คนนี้เป็นคนใหม่เนาะหมายถึงว่าคนใหม่ที่มาเข้ามาแชร์นะคะพี่เขามาแชร์หลังมาเพราะว่าตั้งแต่สวดมาเนี่ยพี่เขาสวดมาประมาณปีกว่าๆเกือบจะปีตั้งแต่สวดมนต์มาเนี่ยเจอแต่เรื่องดีๆค่ะหลวงปู่เมตตามากๆพี่เขาบอกว่าตั้งแต่สวดมาเกือบจะปีเนี่ยก็จะดีขึ้นก็ดีขึ้นนะคะเวลาที่แย่สุดๆเนี่ยก็ขอให้หลวงปู่ช่วยนะหลวงปู่ก็ช่วยตลอดค่ะพอช่วงไหนที่แบบช็อตเงินน่ะเงินแบบมีปัญหาก็จะมีโชคลาภเข้ามาทุกทิศทุกทางจริงๆค่ะถูกหวยบ่อยๆเลยค่ะอะไรเงี้ยแต่เรื่องสัมผัสส่วนใหญ่จะได้กลิ่นและได้ยินเสียงเป็นบางครั้งมันก็จะมาประมาณนี้ค่ะมันไม่ได้เห็นด้วยตานะคะบางทีไม่ได้เห็นด้วยตามันจะเป็นกลิ่นหรือจะเป็นเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนนะบางคนกลัวก็จะปิดหมดเลยอธิษฐานปิดไม่อยากเจอไม่อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าดิฉันก็จะอธิษฐานอ
อะไรเป็นระยะเหมือนกันแล้วแต่ถ้าเราไม่กลัวเลยเราก็แบบไม่ต้องอธิษฐานปิดนะซอยที่หน้าหมู่บ้านที่พี่เขาอยู่นะคะเขาบอกว่ามีรูปช้างปั้นอยู่และทีเนี้ยพอดีแกย้ายมาที่นี่แกก็เลยบอกว่าทุกครั้งที่แกสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยก็ทุกครั้งที่สวดมนต์ก็แผ่เมตตาให้ช้างตัวนั้นแล้วมีอยู่วันนึงประมาณ 5:00 นได้ยินเสียงช้างร้องแต่ได้ยินแค่ตัวเองลูกกับสามีนี่ไม่ได้ยินตอนแรกๆที่พี่เขามาสวดเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกๆสวดเขาก็ไม่สนใจคือสามีจะไม่ค่อยสนใจว่าแกสวดมนต์อะไรพอมาเดี๋ยวนี้แกบอกว่าสวดไปเถอะชาติหน้าจะได้เกิดชาติหน้าไม่ลำบากแสดงว่าสามียังเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์อะไรเงี้ยเพราะว่าก็อนุโมทนาบุญกับเมียไปว่าสวดไปเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่าบางกรณีสามีเห็นภรรยาสวดมนต์จะบอกว่างมงายอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่นะบางคนงมงายแบบสามีจะบอกว่างมงายหรือสวดทำไมแบบไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเนี่ยถ้าเจอกรณีแบบเนี้ยต้องสวดในใจนะคะเราต้องสวดในใจอย่าไปสวดให้เขาได้ยินเพราะเราจะเป็นต้นเหตุแห่งการบาปของเขาอะไรเงี้ยเราก็บาปด้วยเพราะเราถ้าเพราะเหตุมันเกิดจากเรานั่นแหละหลวงตาบอกแบบนี้นะโอเคเขาบอกว่าสวดไปเถอะเกิดชาติหน้าจะได้ไม่ลำบากแต่ตัวเขาไม่ยอมสวดนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็เคยคิดอยากจะไปวัดสะแกค่ะแต่ก็ลืมไปแล้วเพราะคิดว่ายังไงเขาก็คงไม่พาไปพี่เขาพูดแบบมาแบบประมาณแบบนี้เนาะแต่มาวันนี้จู่ๆก็พูดว่าวันหยุดนี้จะพาไปวัดสะแกคืองงมากงงในสามีตัวเองว่าเฮ้ยเสนอขึ้นมาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคงรู้นิสัยกันอะว่ายังไงก็คงไม่พาไปหรอกอะไรเงี้ยแต่ก็ตอบไปว่าไปสิอะไรเงี้ยคือตอบตกลงไปว่าไปสิพาไปหน่อยนะคงจะประมาณนี้แหละนั่นแหละค่ะก็คือจำได้ไหมที่เราเคยบอกที่หลวงตาบอกว่าเวลาสวดไปนานๆเนี่ยคิดสิ่งใดได้แบบนั้นน่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องกินอยากกินนู่นกินนี่แล้วก็ได้กินอยากได้นั่นได้นี่ที่มันไม่ใหญ่มากเกินบุญมันก็ได้อะไรเงี้ยเนี่ยเหมือนกรณีแหละพี่เขาคิดว่าเคยคิดตั้งนานแล้วอยากไปวัดสะแกแต่ก็คิดแล้วสามีไม่พาไปจนมาวันหนึ่งเขาก็มาพูดเสนอเองอะไรเงี้ยเมื่อปฏิบัติไปนานๆเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันจะค่อยๆเข้ามานะทั้งที่เราไม่ได้พูดเลยนะคะเราไม่ได้พูดเลยเราแค่คิดบางทีแค่แวบเองนะก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนที่ดิฉันเล่าหลายๆคลิปแหละให้พิจารณาดูนะมันจะเป็นแบบนี้แหละค่อยๆทำไปเมื่อความเพียรมันมากขึ้นมันจะได้หลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นออปชันเสริมหลวงตาบอกว่ามันเป็นออปชันเสริมในการให้เรามีกำลังใจในการปฏิบัติต่อให้เราไม่อธิษฐานเราก็ได้นะคะได้จากการที่เราปฏิบัตินี่แหละน้องสาวบอกว่าไม่เคยอธิษฐานแบบนั้นแบบนี้นะยายแค่สวดเฉยๆมันก็รู้ก็เห็นของมันเองอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคและพี่เขาบอกว่าเคยท้อหลายครั้งแล้วแต่พอมาฟังคุณนาฏพูดทีไรก็มีกำลังใจค่ะก็ปฏิบัติต่อแสดงว่ามันจะมีช่วงแบบถอยๆเดินๆไปถอยๆเดินๆเนาะหยุดๆเดินๆบางทีก็แวะเข้าข้างทางไปเลยไม่กลับมาอีกเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่หยุดสวดแล้วเพราะว่าอันเนี้ยจะเป็นกรณีสวดติดในจิตแล้วเพราะว่าพี่เขาจะสวดทุกครั้งที่จิตระลึกได้กินทำงานบ้านหรือทำกับคงกับข้าวก็สวดเขาบอกนะฮะดีใจมากที่ได้มาเจอ YouTube ของคุณนาฏก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะก็ดีใจได้เช่นกันค่ะที่มีประโยชน์กับหลายๆท่านที่นำไปปฏิบัติแล้วมันดีจริงแฮะคุณอะไรอย่างเงี้ยเขามาเล่าให้เราฟังมันดีจริงแฮะคุณนาฏไม่น่าเชื่ออะไรเงี้ยก็ดีใจหลายๆท่านที่เข้ามาเจอกันดิฉันตั้งจิตนะคะดิฉันตั้งจิตว่าใครที่เป็นลูกหลานของปู่เนี่ยถ้าเขาหยุดมีความทุกข์เนี่ยหรือว่าเขากำลังวุ่นวายกับชีวิตหรือว่าเขาที่มีความผูกพันกับปู่ที่ต้องปฏิบัติเนี่ยขอให้มาเจอกันแล้วก็มาปฏิบัติร่วมกันเวลาฟังกันแล้วเนี่ยให้มันรู้สึกจับจิตจับใจให้มันรู้สึกอินด้วยในสิ่งที่เราพูดหรือว่าจริตถูกกันชอบที่จะเห็นหน้ากันชอบที่จะได้ฟังอะไรประมาณเนี้ยดิฉันจะอธิษฐานแบบเนี้ยเหมือนที่หลวงตาแนะนำละค่ะว่าให้อธิษฐานแบบเนี้ยใครเห็นเราให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ถูกจริตกันให้เย็นให้แบบจะบอกว่าไง
ให้มีความสุขเห็นหน้าและมีความสุขดิฉันก็จะอธิษฐานแบบนี้แหละค่ะว่าใครที่เกี่ยวพันกับปูเป็นลูกหลานปูนะคะถ้าเขาแบบมีความทุกข์อยู่ขอให้เขากับเรามาเจอกันและได้ปฏิบัติร่วมกันประมาณนี้เนาะก็อนุโมทนาสาธุบุญค่ะพี่ทำไปเรื่อยๆเนาะดีกับตัวเราเองแหละคนรอบข้างด้วยสามีลูกเต้าเนาะเรามีพลังงานดีเราก็แผ่กระจายให้คนที่อยู่ข้างเราทุกคนก็จะมีความสุขเราก็มีความสุขทุกคนก็มีความสุขไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นพลังงานบุญนะคะมันสัมผัสได้มันเป็นพลังงานที่เย็นนะคะมันสัมผัสได้โอเคมีน้องเนาะน้องเล่าให้ฟังว่าน้องมาแชร์น้องว่ามีวันหนึ่งน้องเนี่ยมีรถมิราดิฉันไม่เคยเห็นรถมิราเลยน้องส่งมาให้ดูว่าเป็นรถคันแบบเนี้ยเอ้าแบบนี้เหรอคือเรากลับบ้านแล้วเราแบบปีละครั้งเนี่ยบางทีเราอาจจะตามไม่ทันว่ารถอะไรออกมาใหม่เนี่ยน้องบอกว่ารถน้องมีรถมิราคันเล็กๆเหมือนกระบะนะคะแล้วทีเนี้ยเขาน่ะมีอยู่วันนึงเขาเอาโซฟาใส่รถเนี่ยใส่รถไปโซฟาเนี่ยใหญ่กว่ารถอยู่ออกมาอยู่หน่อยนึงจะเอาโซฟาไปหุ้มหนังใหม่ที่โรงงานนะคะแล้วได้ว่าขับออกจากบ้านไปหนูก็สวดคาถาไปปกติแล้วก็น้อมบารมีปู่ให้คุ้มครองบอกสัมภเวสีเทพเทวดาแถวที่จะไปให้มาอนุโมทนาบุญร่วมกันแล้วก็ไปแวะเติมน้ำมันไปแวะเติมน้ำมันขับออกจากปั๊มเนี่ยหนูได้กลิ่นเหม็นน้ำมันก็เลยถามแฟนบอกว่าสงสัยเด็กเติมน้ำมันล้นนะคะหนูก็ภาวนาขอปู่ช่วยคุ้มครองขับไปเกือบ30กิโลเมตรถือว่าไกลนะคะจนถึงบริษัทโรงงานหุ้มโซฟาพอจอดนะคะแล้วกำลังจะเอาโซฟาลงรถน่ะลงจากรถน่ะเขาบอกว่ารถมันดับคือน่าจะเป็นประมาณช่วงแบบจะจอดนะคะแล้วรถมันดับไปเลยน้ำมันไหลออกจากถังใต้ท้องรถจอกๆเลยค่ะพี่นาฏอะไรอย่างเงี้ยเขาเล่าให้ฟังนะคะคือตอนนี้มาสตาร์ทแบบไปไม่ได้แล้วแบบน้องก็เลยว่าเหมือนแบบคิดถึงปู่เลยว่าเนี่ยแสดงว่าปู่ต้องช่วยแบบให้อยู่รอดปลอดภัยมาจนจากปั๊มน้ำมันจนถึงบริษัทโรงงานเนี่ย30กิโลเมตรนะคะก็คือขับมายังไงแบบน้ำมันแบบคือรถอยู่ในภาวะที่แบบไม่ปกติแล้วนะแล้วทีนี้มาจอดปุ๊บแบบน้ำมันจากถังใต้ท้องรถน่ะไหลออกมาแบบดังจอกๆเลยเงี้ยแล้วก็สตาร์ทไม่ติดตายไปเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยวันนั้นยังคุยกันน้องบอกว่าเราก็เลยว่าแสดงว่าปู่ช่วยคุ้มครองแน่ๆถ้าปู่ไม่ช่วยคุ้มครองถ้ามันระหว่างทางมันเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถดับไประหว่างทางจะเป็นยังไงน้องว่าหนูก็ว่าอยู่พี่นาฏหนูว่ามันอัศจรรย์มากเลยอะไรเงี้ยค่ะเราคุยกันวันนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนั่นแหละแบบเขาบอกว่ามันอัศจรรย์มากเลยพี่นาฏไม่น่าเชื่อเลยมันจะเป็นถ้าเราอยู่ในภาวะบุดบิดบุดบิดนะคะเราจะรู้เลยว่ามีสิ่งอะไรช่วยดูแลคุ้มครองเราจริงๆแต่ถ้าเราอยู่ในภาวะปกติเราจะไม่เห็นเราจะไม่รู้นะเราไม่ได้พิจารณานะแต่ถ้ามันอยู่ในภาวะที่มันควรที่จะเกิดเหตุร้ายมากกว่านั้นแล้วมันไม่เกิดนะมันบุดบิดมากเลยอะที่แบบมันประจวบเหมาะนะเหมือนจอดรถปุ๊บน้ำมันไหลปั๊บแล้วรถสตาร์ทไม่ติดแล้วเนี่ยมันรู้สึกเลยว่าแล้วฉันขับมาได้ไง30กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมมันไม่เกิดก่อนหน้านั้นทั้งที่ฉันขึ้นรถปุ๊บฉันได้กลิ่นน้ำมันจากตอนที่ออกมาจากปั๊มน้ำมันแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้นะนั่นแหละค่ะที่ฉันบอกหรือฉันก็เชื่อนะคะว่าเวลาเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยท่านเนี่ยคุ้มครองดูแลเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะเรามีประโยชน์นะคะเรามีประโยชน์ทั้งตัวเองแล้วก็ทุกที่ที่เราไป3ไตรแดนโลกธาตุเลยเนี่ยค่ะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจมากๆเลยทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะรู้จะเห็นจะเข้าใจเองเราไปไหนมาไหนเราอยู่รอดปลอดภัยมากเลยนะเรามีสิ่งดูแลคุ้มครองเราแบบมั่นใจอะค่ะรถดิฉันเนี่ยมีทุกอย่างอะที่เป็นของไทยหลวงปู่ทวดก็มีเพราะว่ารู้สึกว่าเอาหลวงปู่ทวดไปแล้วแบบมีคำกล่าวใช่ไหมคะที่เขาบอกว่ามีหลวงปู่ทวดในรถแล้วเนี่ยหรือว่าแขวนหลวงปู่ทวดแล้วเนี่ยจะแบบไม่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าแบบตายโหงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบพอดีมีเหรียญหลวงปู่ทวดอยู่น่าจะ2เหรียญมั้งคะก็เลยเอาไปแขวนในรถเอาไปเป็น
เป็นปูนนี่แหละค่ะเป็นผ้าผงนี่แหละค่ะเอามาจากวัดท่าเมืองนาแหละน้องให้มามีเหรียญอยู่เหรียญเล็กๆก็เลยเอาไปใส่หุ้มผ้าไว้นะคะเย็บเป็นถุงเล็กๆนะคะแล้วก็ไปแขวนในรถรู้สึกแบบเนี่ยไปไหนปูไว้ด้วยเนี่ยปูมีทุกปูเลยอะไรเงี้ยหลวงปู่มั่นก็มียันหลวงปู่มั่นมีหลวงปู่ดูมีพระอาจารย์ที่บ้านที่เคารพแล้วก็หลวงตาม้าก็มีในแผ่นโปสเตอร์หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตาม้าแผ่นโปสเตอร์เล็กๆอะค่ะนั่นแหละมีพระแม่มหาลีอะไรเงี้ยมีพระเยซูคริสต์มีหมดเลยคือเรารวมหมดเลยสายพระโพธิสัตว์ค่ะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจเนาะถ้าใครที่ปฏิบัติอยู่แล้วก็ขอให้ทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยดูพิจารณาไปชีวิตเราจะดีขึ้นถ้าช่วงไหนที่รู้สึกว่ามันไม่ดีเนี่ยแสดงว่าให้เข้าใจว่าช่วงนั้นกรรมเข้าค่ะกรรมเข้าหรือว่าอะไรตามเราทันอยากให้เราแบบหยุดปฏิบัติมันร้อนรนมันพยายามดึงให้เราหยุดนะคะจะได้แบบเวลาแบบเขาเอาคืนเราเขาเอาคืนได้เต็มที่เอาง่ายคือเราไม่ได้มีอะไรคุ้มครองดูแลการทำกรรมฐานเนี่ยปิดช่องทางได้ดีที่สุดเลยในการที่จะไม่ให้เจ้ากรรมในเวรแทรกเข้ามาได้ค่ะคือกรรมฐานก็คือทุกขณะจิตที่ระลึกได้จะวนอยู่ประมาณเนี้ยมันจะแบบไม่มีช่องเข้าต่อให้เกาะได้ที่หลวงตาพูดนะคะนั่นแหละค่อยๆทำไปค่ะบางทีเราอาจจะแบบเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ถ้าคนที่แบบติดแล้วเนี่ยจะไม่มีอาการแบบนี้เลยมันจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเวลามีเรื่องไม่ดีเข้ามาเนี่ยมันก็จะสลัดออกเร็วมันคลื่นพลังงานไม่ดีมันก็แบบพยายามหลีกพยายามหนีจากคลื่นนั้นมันจะมีเกาะป้องกันที่ดีมากทำไปเรื่อยๆตอนแรกเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรอกสิ่งที่ดิฉันพูดนะแต่ถ้าใครที่แบบผ่านณจุดนี้ไปได้เราจะเข้าใจว่าโอ้จริงแฮพี่นาทมันเป็นแบบนั้นจริงมันเป็นอะไรที่แบบมันบรรยายไม่ได้นะบางอย่างมันอธิบายไม่ได้ค่ะมันยากที่จะเข้าใจต้องปฏิบัติไปแล้วเวลาเห็นเป็นขั้นๆเป็นตอนๆไปถึงจะเข้าใจมีพี่บอกเหมือนที่พี่เรื่องของพี่คนตะกี้ที่เล่าไปแหละแกบอกว่าแกเห็นฉับพลังสีบนท้องฟ้าแล้วเห็นเป็นสีเหลืองๆข้างๆฉับพลังสีอ่ะแกแบบนั่งลงแล้วก้มมือแบบยกมือไหว้แบบเหมือนสีเหมือนจีวรพระนะแกบอกอย่างเงี้ยนะคะแกบอกว่าจะพูดกับใครก็ไม่ได้ค่ะคุณนาถคือตอนที่นั่งมองแล้วเงยหน้ามองฟ้าน่ะแล้วเห็นแบบนั้นน่ะแกก็เลยรู้สึกว่าน้ำตาแบบจะบอกใครก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะคิดว่าเราเผลอมโนไปเองจินตนาการไปเองอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นปัจจตังนะรู้ได้เฉพาะตนนะคะบางทีบางอย่างเราก็เล่าให้เฉพาะคนที่เขาเชื่อเนาะฟังกันนี่แหละค่ะบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงอยู่ที่ว่าเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็เลือกเอาว่าจะไปทางใดทางโลกหรือทางธรรมมากกว่ากันพยายามหลีกเลี่ยงนักปฏิบัติธรรมหลวงตาบอกว่าเขาจะพยายามระวังตนระวังคำพูดระวังการกระทำระวังวาจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะระวังความคิดอย่าคิดไม่ดีอย่าพูดไม่ดีอย่ากระทำไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละมันจะระวังไปเองเพราะว่าเรากลัวจิตเราลึกๆเนี่ยมันจะรู้แล้วว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นบาปเราก็จะกลัวเราก็จะเริ่มระวังในความคิดระวังคำพูดอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะทำไปเรื่อยๆเนาะทุกอย่างมันจะดีขึ้นไปหมดแหละถ้าทำแบบจริงๆนะถ้าทำจริงๆมันจะดีขึ้นสัมผัสเองรู้เองเห็นเองแล้วก็คนอื่นที่เห็นเราเนี่ยเขาก็จะสัมผัสได้เหมือนกันพลังงานที่ดีจากเราอะไรเงี้ยค่ะเป็นที่รักของโลกวิญญาณมนุษย์และกษัตริย์เนี่ยค่ะสายพระโพธิสัตว์ท่านเน้นรักทุกคนแผ่เมตตาอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะแล้วก็วันพุธค่อยมาเจอกันใหม่เนาะถ้ามีเรื่องอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาเล่าแชร์กันนะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปู่ทุกท่านแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านก็ให้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำนะคะขอให้มีจิตตั้งมั่นตั้งให้มันให้มีจิตตั้งมั่นให้มีจิตมั่นคงในการที่จะทำสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกหรือทางธรรมก็ตามเดี๋ยวมันก็จะประสบผลสำเร็จเองด้วยจิตนี่แหละพลังงานของจิต
จิตตั้งมั่นจิตเข้มแข็งเวลาเดินก็เดินด้วยความมั่นคงโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ